ใครจะใหญ่กว่าผมชาดาลุยปราบมาเฟียเร่งแยกบัญชีเหลืองแดงโว้อุทัยมีน้อยมากชาดาลั่นเดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพลเร่งทำบัญชีแยกสีแดงเหลืองยกเคสกำนันนกเร่งตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองท้องถิ่นก่อนขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเมื่อวันที่18กันยายน2566ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศว่าขณะนี้ได้ตั้งกรรมการโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตนเป็นรองประธานและมีปลัดกระทรวงเป็นกรรมการโดยจะรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศก่อนและตรวจสอบดูว่ายังมีอิทธิพลอยู่หรือไม่และมาตรวจสอบว่าในพื้นที่มีผู้มีอิทธิพลรายใหม่เกิดขึ้นหรือไม่โดยจะแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงและสีเหลืองเพื่อทำข้อมูลใหม่เน้นย้ำถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่ไม่ได้มีอิทธิพลทั้งนี้คดีของกำนันนกทำให้ต้องตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านและนักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศก่อนผู้มีอิทธิพลที่พฤติกรรมไม่ดีมีหลายรูปแบบบางคนไม่ได้มีตำแหน่งแต่มีอิทธิพลแต่บางคนมีอิทธิพลมากถึงขั้นแต่งตั้งนักการเมืองได้ก็จะต้องตรวจสอบไปตามขั้นตอนขอให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นนายชาดากล่าวเมื่อถามว่าการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลในอุทัยธานีเป็นอย่างไรนายชาดากล่าวว่าจบเรียบร้อยแล้วมีการแบ่งพื้นที่เป็นสีแดงและสีเหลืองเรียบร้อยโดยสีแดงมีน้อยมากเมื่อถามว่าในพื้นที่จอนครปฐมจะเป็นจุดต่อไปที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือไม่นายชาดากล่าวว่าตรวจพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมดส่วนจะมีการเปิดรายชื่อผู้มีอิทธิพลหรือไม่นั้นไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เนื่องจากกฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะมีกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหากมีรายชื่อหลุดไปอาจจะถูกฟ้องร้องได้เมื่อถามถึงการตั้งกรอบเวลาการทำบัญชีสีแดงและสีเหลืองนายชาดากล่าวว่าขณะนี้พื้นที่จออุทัยธานีเสร็จเรียบร้อยแล้วและในหลายจังหวัดก็จบแล้วการทำงานไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวแต่มีกระทรวงอื่นมาร่วมทำงานด้วยเบื้องต้นรวบรวมข้อมูลได้ 20-30% แล้วซึ่งตนจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดขออย่าไปบีบเจ้าหน้าที่ให้เร่งทำงานเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าผู้มีอิทธิพลจะเข้ามาแทรกแซงนายชาดาย้อนถามว่าใครจะมาใหญ่กว่าผมพร้อมหัวเราะแล้วบอกว่าผมตัวใหญ่นอนหลับสบายไหมรอทอสอชอถามหมออ๋องดูงานสิงคโปร์รูหราภาษีหลวงถึง 1.3 ล้านรองโฆษกรวมไทยสร้างชาติโพสต์แควหมออ๋องนำคณะไปดูงานสิงคโปร์ใช้งบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาทนอนหรูตั๋วเครื่องบินราคาสูงเมื่อวันที่18กันยายน2566นายพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงการเบิกงบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปดูงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและคณะที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่21-25 กันยายนโดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมีราคาสูงเกินจริงโดยมีเนื้อหาว่าหรูหราภาษีหลวงท่านรองจองที่พัก 12,500 ต่อคืนตามเอกสารส่งสำนักเลขาธิการสภาวันที่11กันยายน
66ปรากฏการเบิกงบทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาทเพื่อให้รองประธานสภาและส.ส. 6 คนไปดูงานสิงคโปร์ในเรื่องที่ไม่มีวาระเร่งด่วนอย่างใดเช่นดูระบบสารสนเทศ 2 ระบบแรงงานชมสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์เอาง่ายๆก็คือไปเที่ยวเอาหลักไม่เป็นไรเขาอาจจะอยากพักผ่อนสันทนาการตามประสานักการเมืองใหญ่จุดสำคัญที่ผิดสังเกตและเพิกเฉยไม่ได้คือค่าใช้จ่ายเกินจริงของทริปเช่นที่พักหรู4คืนคืนละ 1.25 หมื่นรวมเป็น 50,000 บาทต่อคนทั้งที่โรงแรมคืนละ 1-2,000 ก็อยู่ได้สบายใจกลางเมืองสิงคโปร์เงินจำนวนนี้คนไทยทั่วไปไม่มีฐานะสามารถเช่าที่ซุกหัวนอนได้ทั้งปีตั๋วเครื่องบินหรู 51,250 บาทต่อคนทั้งที่บินไปใกล้ๆแค่สิงคโปร์ราคาตั๋วธรรมดาทั่วไปอยู่ที่ 4,000 คนทั่วไปสามารถบินไปกลับได้เป็น10รอบนี่คือความเท่าเทียมแบบไหนภูวิลล่าปาร์ตี้จิบวายพรีเมียมบนเครื่องบินวิวดีที่เซนโตซาพวกคุณนอนหลับสบายดีไหมบนภาระภาษีพี่น้องคนไทย กัปตันแป้นรับบอลแรกไทยไม่เข้าจุดเกมพ่ายสหรัฐขอปรับปรุงในทุกเกมปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ลูกยางสาวทีมชาติไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 13-25 16-25 และ 18-25 โดยกัปตันแป้นกล่าวถึงเกมดังกล่าวว่าก็ต้องชื่นชมอเมริกาก่อนเลยก็ความอเมริกาค่ะเขาเต็มระบบทุกอย่างเลยเล่นดีมากส่วนเราเซตแรกเรารับบอลแรกไม่ได้เลยมันทำให้การรุกของเราค่อนข้างยากและไปจอบล็อกใหญ่เราก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องการรับบอลเสิร์ฟและก็ที่สำคัญระบบของเราก็ยังไม่แน่นเพราะว่าพอเรามาเจอทีมที่แข็งค่อนข้างช้าค่ะเราเข้าออกระบบหรือโซนทุกอย่างช้าไปหมดเลยเราก็อยากจะทำให้ดีขึ้นก็ค่อยพร้อมพงอ่านแล้วขำพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนติงความรู้สึกช้าฟาดด้อมส้มพร้อมพงอ่านแล้วขำพิธาโฟนอินโคราชจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนติงความรู้สึกช้าฟาดด้อมส้มมีแนวคิดฆ่าความขัดแย้งความคิดสุดโต่งวันที่18กันยายน2566เด็ดที่พร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลความว่าคุณพิธาโฟนอินชาวโคราชลั่นพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้ออ่านข่าวแล้วขำความรู้สึกช้าไปหน่อยแต่ก็ดีที่ยังมาและเป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชมพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยถ้าทำได้จริงเพราะวันนี้มีรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำสลายขั้วยุติความขัดแย้งสงครามสีเสื้อแดงเหลืองพาประเทศออกจากวิกฤตความขัดแย้งเกือบ20ปีแต่ก็ถูกด้อยค่าด่าว่าโจมตีสารพัดจากกลุ่มผู้สนับสนุนและสมาชิกก้าวไกลนายพร้อมพงษ์เขียนต่อว่าแนวคิดคุณพิธาที่สนับสนุนการปรองดองสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อมวลชนและสมาชิกก้าวไกลจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ดีรัฐบาลจะได้มีเวลาบริหารบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชนพิธาโฟนอินด้อมส้มโคราชลั่นพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนสลายขั้วขัดแย้งสีเสื้อห่วงอย่างเดียวการกระทําจะสวนทางคำพูดสมาชิกก้าวไกลบางส่วนน่าจะมีความคิดสุดโต่งน่าจะค้าความขัดแย้งคบหากับใครยากคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนสลายขั้วต้องเริ่มต้นจากการมีเพื่อนก่อนรับฟังทุกฝ่ายไม่ใช่มีพฤติกรรมเก่งคนเดียวดีพักเดียวไม่คบเพื่อนไม่คบถ้าเราไม่ยอมเพื่อนบ้าง
ทิชาลิ้มเจริญรัตน์เช่นคำพูดว่าผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้ของส.ส.คนดังก้าวไกลที่ด้อยค่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชนฟังแล้วรับไม่ได้กับพฤติกรรมน่าจะเหลิงกระแสแม้แต่กลุ่มที่สนับสนุนก้าวไกลเองก็ออกมาติติงที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนส.ส.ด้วยกันและเป็นส.ส.อาวุโสก็ควรปรับพฤติกรรมเรื่องกรรมาธิการที่ยังอยากเอาชนะไม่ยอมกันถึงขั้นต้องจับฉลากก็คงดูไม่จืดถ้ายอมบ้างก็ย่อมมีเพื่อนพิธาโฟนอินถึงกองเชียร์พรรคก้าวไกลที่โคราชถ้าคุณพิธาทำได้จริงไม่ใช่คำพูดดูสวยหรูเอาหล่อหาเสียงความนิยมน่าจะเหมือนละครคุณธรรมในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพูดจริงทำจริงอย่างที่พูดก็เป็นบุญของประเทศไทยการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนอาจเป็นจริงได้ค่าของคนอยู่ที่ผลการกระทำไม่ใช่คำพูดหล่อๆครับ